ันอังคารนะครับในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมคนวันอังคารเซ็งกับเรื่องผู้ร่วมงานลูกค้าข้อสัญญาข้อตกลงการโอนเงินนะฮะระมัดระวังเรื่องของเอกสารด้วยเช้าวันจันทร์เป็นเช้าที่สดใสสำหรับคนวันอังคารแต่พอหลังเที่ยงไปแล้วระวังการผิดพลาดเรื่องเอกสารบัญชีการเงินนะครับแล้วก็คุณจะรู้สึกฉุนเฉียวถ้ามีคนมาเปิดโปงหรือมาพูดจาอะไรไม่ดีรับโทรศัพท์พูดคุยกับลูกค้าต่างๆพยายามสุภาพไว้พยายามอดกั้นอารมณ์ไว้ข่มอารมณ์ไว้นะครับการเงินจ่ายลูกเดียวฮะนะครับวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้คนวันอังคารเตรียมกระเป๋าแห้งได้เลยแต่ยังโชคดีที่สามารถจ่ายได้ความรักไม่สมหวังคนรักไม่เป็นไปตามที่ใจต้องการนะฮะหนักนิดเบาหน่อยต้องอภัยกันวันจันทร์ที่25มีโอกาสมีปากเสียงกับคนรักจากเรื่องเล็กๆระวังจะกลายเป็นเรื่องใหญ่สุขภาพนะครับคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือลำไส้จะมีปัญหาอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงของมื้อเที่ยงไปถึงมื้อเย็นท่านที่เกิดในวันอังคารรับประทานอาหารที่มีรสอ่อนๆ อย่ารับประทานรสจัดมิฉะนั้นกระเพาะอาหารคุณจะมีปัญหาครับ